งานนี้ต้องบอกเลยแหละค่ะว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนปล่อยซีนนี้ของอ้ําไฮโซนินแค่เพื่อนแนวหรือพี่กับล่าสุดนี้นะคะทริปฝรั่งเศสค่ะอ้ําแล้วก็ไปพร้อมกันกับแก๊งเพื่อนๆสนิทนะคะรวมถึงหนุ่มหล่อดีกรีนักธุรกิจพันล้านอย่างนินชนินด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นนักธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและเจ้าของโรงแรมเริ่มถึงค่ายมวยด้วยปรากฏตัวในครั้งนี้ไฮโซนินอาจจะเป็นหวานใจคนใหม่ของสาวอ้ําหรือไม่ล่าสุดแหวนพาฟินลงภาพไฮโซนินและอ้ําโมเมนต์แอบคุยกันมุ้งมิ้งอยู่บนเครื่องบินได้บอกว่ายังไม่อยากกลับเลยตามด้วยอิโมจิรูปหัวใจจากนั้นนะคะก็เขียนการแชร์ต่อเขาว่าไปอีกไปอีกน้องจะตามบิวคุณพี่ไม่หยุดจะเป็นอย่างไรมาชมความน่ารักไปพร้อมๆกันค่ะ